พี่ซอพี่ซองฟูมีเรื่องสยองจะมาเล่าให้ฟังสยองมากไหมมากมากแค่ไหนเท่าขนหน้าแข้งตะก้องขนหน้าแข้งตะก้องโอ้โหงั้นเล่ามาเล่ามาชื่อเรื่องอะไรอยู่ใต้เตียงเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองตอนที่พี่โซกับตะก้องนั่งดูบอลอยู่ข้างล่างฟูนอนนั่นอยู่บนห้องนอนสักพักก็ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักดังมาจากใต้เตียงฟูกลัวมากเลยเดินเข้าไปฟังใกล้ๆโอ้โหพี่เศร้ามันทำไมได้ยินชัดกว่าเดิมโอ้ก็แง่แหละอยู่ใกล้เสียงเนี่ยมันก็ชัดกว่าอยู่ไกลนะสิแต่เพราะว่าฟูกลัวมากก็เลยเอามือดันปิดลิ้นชักเตียงที่เปิดอยู่เท่านั้นแหละฟูนี่หลงนั่นเลยลิ้นชักหนีบมือถูกเออแล้วไงต่อพอปิดลิ้นชักแล้วฟูก็กลับไปนอนแต่ว่าพอกลับไปนอนสักพักก็ได้ยินเสียงเติมดังขึ้นมาอีกคราวนี้ฟูเลยทำใจดีสู้เสียงเปิดประตูลิ้นชักแล้วชะงกหน้าไปมองโอ้โหใจเด็ดมากชะงกไปมองใต้เตียงเลยเปล่าชะงกไปมองประตูแล้วตะโกนเรียกให้คนมาช่วยพอดีตากล้องกับพี่เศร้ากลับขึ้นมาพอดีอุ้ยลงใจจังนอนหลับสบายจนเช้าเลยเออแต่พี่เศร้ารู้ไหมยังไม่จบอีกแล้วเนี่ยพอตกตอนเช้าเสียงนั้นกลับไม่หายไปแถมยังดังกว่าเดิมอีกเฮ้ยเฮ้ยหลอนว่ะเฮ้ยหลอนว่ะเล่นกันกลางวันแสกๆอย่างนี้เลยเหรอฟูได้ยินเสียงแว่วๆช่วยด้วยอย่างเงี้ยพี่เศร้าอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวฟูนี่ขนลุกเลยฮะรีบวิ่งหนีไปเลยก่อนจะหนีออกมาพ้นประตูห้องยังได้ยินเสียงแว่วออกมาอีกว่าช่วยด้วยผมติดอยู่ในนี้เงี้ยพี่เศร้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันแปลกๆวะอ้าวแล้วนี่โซจูไปไหนเนี่ยโอ้ยกว่าจะงัดปลายเตียงออกมาได้ใครปิดลิ้นชักผมนี่โซจูหายไปไหนมารู้ไหมเมื่อคืนฟูเจอผีด้วยอะจริงแล้วนี่จริงๆเป็นผีใต้เตียงเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักใต้เตียงทั้งคืนเลยโอ้โหน่ากลัวใช่แถมยังมีเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยหนีด้วยนะโอ้ยขนลุกหลายเด้อพี่เสือดูสิไม่ผีใต้เตียงด้วยมันก็หมายถึงเองไม่ใช่เหรอ